็นเรื่องช่วยไม่ได้ที่เวลาเล่นเกมเราจะต้องสะดุดตากับอะไรบางอย่างสะดุดตากับตัวละครบางตัวซึ่งตัวละครเหล่านั้นเนี่ยมันมักจะไม่ใช่ตัวเอกอาจจะเป็นผู้ช่วยเป็นพระรองเป็นตัวประกอบหรือเป็นตัวร้ายด้วยซ้ำแล้วมันทำให้เราคิดไปว่าตัวละครพวกนี้มันมีเสน่ห์มากเลยนี่หว่าหรือไม่ก็คาแรคเตอร์ของตัวละครเหล่านี้มันน่าสนใจเกินไปแล้วน่าสนใจจนอดไม่ได้ที่จะชอบมันอยากรู้จักมันให้มากขึ้นอยากรู้ว่าเฮ้ยทำไมไอ้นี่มันถึงทำตัวแบบนี้วะหรือไม่ก็อาจจะรู้สึกว่าทำไมบทของมันต้องมาจบลงที่ตรงนี้ด้วยตัวละครที่ออกแบบมาดีๆแบบนี้มันน่าจะมีเกมเป็นของตัวเองแล้วเพราะงั้นวันนี้ผมหมีเกมเมอร์ก็จะขอนำเสนอตัวละครที่ควรจะมีภาคแยกเป็นของตัวเองตัวละครแรกเลยก็คือแอ็กเซลจากซีรีส์ Kingdom Hearts Kingdom Hearts เป็นเรื่องราวของโซระเด็กหนุ่มผู้มีอาวุธวิเศษที่เรียกว่าคีย์เบลดซึ่งเขาสามารถใช้มันเดินทางไปยังโลกต่างๆได้สำหรับแอ็กเซลมันเป็นตัวร้ายที่ปรากฏตัวครั้งแรกในเกม Kingdom Hearts Chain of Memory เขาเป็นหนึ่งในพวก Organization องค์กรตัวร้ายหลักของภาค Chain of Memory และภาค2ตัวแอ็กเซลไม่ได้เหมือนกับตัวร้ายดาดๆในเกมทั่วไปแต่ถูกออกแบบมาให้เป็นตัวละครที่มีมิติมันทำให้คนที่เล่น Kingdom Hearts ชอบตัวละครนี้ได้ไม่ยากแอ็กเซลเป็นตัวละครที่ได้รับความนิยมจากผู้เล่นเป็นลำดับต้นๆของซีรีส์แต่ไม่ใช่ความนิยมจากผู้เล่นเท่านั้นตัวแอ็กเซลยังได้รับความนิยมจากทีมพัฒนาเองด้วยจริงๆแล้วแอ็กเซลถูกเขียนบทให้ตายในช่วงอินโทรของเกมภาค2แต่ด้วยทีมพัฒนาหลายคนชอบแอ็กเซลเอามากๆทำให้มีการเปลี่ยนบทและเพิ่มบทเพิ่มความเด่นให้กับแอ็กเซลในเกม Kingdom Hearts 2ด้วยตัวต่อไปคือวิกเตอร์ซาลิแวนวิกเตอร์ซาลิแวนหรือซาลีเขาเป็นหนึ่งในตัวละครเด่นจากซีรีส์อันชาร์ดเกมอันชาร์ดเป็นเรื่องราวการผจญภัยของเนธานเรกและทุกๆครั้งที่เนธานออกผจญภัยก็จะมีวิกเตอร์ซาลิแวนตามไปด้วยเสมอวิกเตอร์เป็นคนแก่มากกวนๆที่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งผู้ช่วยเป็นทั้งอาจารย์ให้กับเนธานเรกพระเอกของเรื่องก่อนที่เขาจะมาเจอกับเนธานเรกเขาเป็นโจรที่คอยรับงานขโมยสมบัติและเขาได้พบกับพระเอกของเรื่องเพราะว่าเล็งสมบัติชิ้นเดียวกันเอาไว้เขาจึงได้สอนวิชาโจรของเขาให้กับเรกอีกทีนึงถึงตัวละครวิกเตอร์ซาลิแวนจะเป็นตัวละครที่แก่แล้วภาคล่าสุดที่เขาปรากฏตัวออกมาก็มีอายุ60ไปแล้วแต่ว่าตัวละครของเขาเป็นตัวละครที่น่าสนใจมีประวัติวัยหนุ่มที่น่าสนใจผมว่าเอาไปสร้างภาคแยกได้แน่ๆครับต่อไปคือเซราตูจาก StarCraft ในเกม StarCraft มันเป็นเรื่องราวการลบกันระหว่าง3เผ่าพันธุ์เทอร์แรนโพทอสและเซิร์กเซราตูเป็นตัวละครเผ่าโพทอสที่เท่เอามากๆเขาเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีบทบาทเด่นตัวละครหนึ่งในซีรีส์ StarCraft ถึงเซราตูจะเป็นตัวละครที่เด่นมากๆและมีบทบาทในทั้งภาค1และภาค2เราได้ควบคุมตัวละครของเขาเป็นบางฉากแต่เขาก็ยังไม่ได้เป็นตัวละครหลักอยู่ดีในเกม StarCraft 2เกมแบ่งภาคแยกเป็น3ภาคโดยแต่ละภาคจะเป็นเรื่องราวของตัวเอกของแต่ละเผ่าในภาคแรก Wing of Liberty เราจะได้รับบทเป็นจิมเรเนอร์พระเอกของเผ่าเทอร์แรนใน Heart of Swarm เราจะได้เล่นเป็นซาร่าเคอริแกนหัวหน้าของเผ่าเซิร์กแต่ในภาค Legacy of Void แทนที่เราจะได้เล่นเป็นเซราตูเรากลับได้รับบทอาร์ทานิสแทนซึ่งมันน่าเสียดายครับก็นั่นแหละครับเรื่องราวของเซราตูนี้น่าสนใจคิดว่าน่าจะเอาไปสร้างเป็นภาคแยกได้สนุกแน่ๆอีกตัวละครที่ควรจะมีภาคแยกเป็นของตัวเองนั่นก็คือโอเซลอตจากซีรีส์ Metal Gear Solid เขาปรากฏตัวแทบทุกภาคในซีรีส์ Metal Gear เลยแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ฝั่งตัวร้ายอะนะถ้าเกิดใครเคยเล่น Metal Gear ก็จะรู้ว่าโอเซลอตเป็นตัวละครที่กลับไปกลับมาอยู่หลายฝั่งเป็นสปายให้กับหลายคนและยังเป็นหนึ่งตัวละครที่เท่และมีมิติเอามากๆผมว่าแฟนๆ Metal Gear Solid ไม่ว่าภาคไหนก็หวังจะให้โอเซลอตปรากฏตัวขึ้นมาแน่ๆนั่นแหละครับเพราะว่าตัวละครมันน่าสนใจมันก็เลยควรจะมีภาคแยกเป็นของตัวเองแต่น่าเสียดายที่โอเซลอตไม่ได้มีความสามารถทางด้านรอบเลนเพราะงั้นสำหรับซีรีส์ Metal Gear แล้วก็จะได้เห็นภาคแยกของโอเซลอตมันก็อาจจะยากนิดนึงแต่ว่าอะไรๆก็เป็นไปได้ขนาดไรเดนยังมีภาคแยกเป็นเกมฟันดาบเลยแต่แล้วก็มาถึงตัวละครสุดท้ายที่ควรจะมีภาคแยกเป็นของตัวเองนั่นก็คือซีริจากซีรีส์ The Witcher ซีริเป็นตัวละครหลักที่ปรากฏตัวครั้งแรกในเกม The Witcher ภาค3เดิมทีซีริเป็นตัวละครที่มาจากนิยาย The Witcherแต่ในเกม The Witcher ภาค1ภาค2ทาง CD Projekt Red กลัวว่าผู้เล่นที่ไม่ได้อ่านนิยายมาถ้ามาเล่นเกมอาจจะงงได้เขาก็เลยรีเซ็ตเรื่องราวทั้งหมดและเริ่มใหม่โดยที่แกเล่าความทรงจำไม่มีแต่ในภาค3ภาคที่แกเล่าได้ความทรงจำกลับมาแล้วเรื่องราวก็เลยต่อจากนิยายโดยการนำซีรีส์กลับมาแล้วทำไมซีรีส์ควรจะมีภาคแยกเป็นของตัวเองนั่นก็เพราะว่าเรื่องราวของซีรีส์นั้นน่าสนใจมากๆซีรีส์เป็นตัวละครที่มีพลังพิเศษถ้าเกิดใครได้ลองเล่น Witcher 3ช่วงเวลาที่เราได้เล่นเป็นซีรีส์เราจะรู้สึกว่าเราโก้มากๆเก่งโคตรๆวาร์ปได้บลิงได้ทำอะไรก็ได้แถมนอกจากนี้เนี่ยซีรีส์ยังมีพลังพิเศษ
สามารถสร้างวาร์ปข้ามมิติไปยังโลกต่างๆได้ในช่วงหนึ่งของเนื้อเรื่องซีรีเล่าให้แกเล่าฟังว่าเธอข้ามมิติไปยังโลกที่มีเครื่องบินมีนู่นนี่นั่นที่มันเป็นอนาคตมากๆถึงเกม The Witcher มันจะจบลงไปแล้วแต่พล็อตเรื่องการข้ามมิติมันสามารถเอามาเล่นต่อได้และตัวละครที่ข้ามมิติได้นั่นก็คือซีรีครับก็หมดแล้วครับเป็นยังไงกันบ้างกับตัวละครที่ควรมีเกมแยกเป็นของตัวเองตัวละครเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเพราะคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจเรื่องราวพื้นหลังที่น่าค้นหาหรือความนิยมที่ได้รับมันก็น่าเสียดายที่ไม่มีการเอาไปต่อยอดและมีเกมออกมาเป็นของตัวเองแล้วคุณล่ะครับคิดยังไงบ้างคิดเห็นยังไงกับตัวละครเหล่านี้คิดว่ามันควรมีเกมแยกเป็นของตัวเองหรือเปล่าหรืออยู่ในเรื่องสร้างสีสันไปก็พอแล้วเพราะถ้ามีเกมเป็นของตัวเองมันอาจจะไม่สนุกก็ได้คิดเห็นยังไงก็ลองพิมพ์คุยกันก็ได้ครับหรือมีตัวละครจากเกมอื่นที่คิดว่าควรมีภาคแยกเป็นของตัวเองก็คอมเมนต์คุยกันได้ครับสำหรับวันนี้ผมหมีเกมเมอร์ก็ต้องขอตัวไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมฝากกด Subscribe ถ้ากด Subscribe อยู่แล้วมีเวลาว่างก็เข้าไปดูวิดีโออื่นๆของผมได้เดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้บนหน้าจอแต่ถ้าเกิดอยากช่วยสนับสนุนหมีเกมเมอร์ให้ทำคลิปดีๆต่อไปก็เข้าไปดูที่ Patreon ได้ครับผมใส่ลิงก์ไว้ข้างใต้นะส่วนวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ